เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเพิ่งจะต้นปีแป๊บเดียวเฮ้ยมันจะสิ้นปีแล้วว่ะอิดนั่นสิครับเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนก็มีเท่ากันแต่ทำไมนะบางคนถึงประสบความสำเร็จบางก็ร่ำรวยมีความสุขในขณะที่บางคนใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่ก้าวหน้าอะไรเลยเพราะความลับเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่การให้มูลค่าเวลาของแต่ละคนยังไงล่ะครับอิดใน EP นี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจในเรื่องของเวลาทรัพยากรที่ล้ำค่าที่หลายคนอาจมองข้ามกายพร้อมใจพร้อมและมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเวลาถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตถึงเวลาปฏิวัติความคิดJust Economics Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆสบายๆแต่ด้วยความรู้แน่นปึ๊กกับผมซุปและอิสระจากไรชิปครับเป็นยังไงบ้างอิดเปิดทางมาถึง3 EP แล้วนะฮะมาถึง EP นี้เราพูดถึงเรื่องเวลาใช่ไหมครับพี่ซุปครับหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องเคยเจอเวลาใช่ไหมเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันใช่เลยครับแต่รู้ไหมครับอิดเวลาเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากเลยนะเหมือนอย่างที่จูเลียนไซมอนเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังฮะอาจารย์ปริยาก็เคยเอ่ยชื่ออยู่บ่อยๆนะที่ได้บอกไว้ในหนังสือ The Ultimate Resource นะครับเขาบอกว่าเวลามันมีจำกัดและใช้ไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ต่างจากทรัพยากรอื่นๆอย่างเช่นเงินทองที่สามารถหาเพิ่มได้แต่ว่าเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้เลยครับจริงด้วยครับพี่ซุปอาจารย์เซฟเฟอรินอามุสเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ในบทที่3ของหนังสือ Principles of Economicsซึ่งก็ได้อ้างอิงแนวคิดมาจากลุดวิกวอนมิสเซสด้วยอาจารย์เซฟอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าเวลาของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่หายากและมีความขาดแคลนซึ่งความขาดแคลนนี้เองก็ทำให้เวลานั้นน่ะมันมีมูลค่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเวลายังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทรัพยากรอื่นๆทุกอย่างที่เราเห็นรอบตัวล้วนแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างทั้งนั้นนึกถึงตอนที่พี่เล่นเกมแร็กนาร็อกอะครับเอ้ยเกิดทันเปล่าเกิดทันเปล่าหมอหรอกหมอหรอกแล้วเวลาไปเราไปเอาของไปตีบวกอะแล้วไอเทมมันแตกหายไปเนี่ยครับเราก็แค่ไปฟาร์มใหม่ไปเก็บเวลใหม่หาเงินใหม่แล้วก็ไปซื้อใหม่แล้วก็มาตีบวกใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเนี่ยถ้าเราทำมันหายไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นเผลอเล่นเกมจนที่แบบว่าลืมอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยนี่ประสบการณ์ตรงใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ต้องบอกก็ได้พรุ่งนี้จะสอบอยู่แล้วอ่ะคือแบบเล่นแป๊บเดียวมันเที่ยงคืนแล้วเราต้องนอนแล้วไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับคือเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกเลยนะจริงด้วยเว้ยพูดอย่างนี้แล้วใช่เลยฮะผมเคยอ่านเจอว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยยอมจ่ายเงินจำนวนมากเลยนะเพื่อซื้อเวลาว่างของตัวเองเพิ่มไม่ว่าจะเป็นจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านหรือจ้างคนขับรถครับอิดก็แสดงให้เห็นว่าเห็นไหมเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะสำหรับบางคนซึ่งเขายอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับเวลาที่มีค่าสำหรับเขานั่นเองพอพี่ซุปพูดอย่างนี้แล้วผมนึกถึงเวลาที่เราทำอะไรให้เวลามันผ่านไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นการไถฟีดเฟซบุ๊กทั้งวันพอรู้สึกตัวอีกทีก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงเราก็มักจะรู้สึกเสียดายใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าใช่เลยครับอิดนี่แหละก็เพราะว่าเวลาเรามีจำกัดทุกครั้งที่เราเลือกจะทำอะไรสักอย่างเราก็กำลังที่จะเสียโอกาสที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนี่แหละครับในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost ยกตัวอย่างง่ายๆฮะสมมติพี่มีเวลาว่าง3 ชั่วโมงแล้วพี่เลือกที่จะเอาเวลาไปดูซีรีส์
นั่นก็หมายความว่าพี่เสียสละโอกาสที่จะเอาเวลา3ชั่วโมงเนี่ยไปอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือว่าตัดคลิปของอาจารย์ที่ยังทำไม่เสร็จหรือการที่พี่ซุปตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำพอดแคสต์เนี่ยก็หมายความว่าพี่ซุปสละโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนจากงานประจำก็ใช่นะซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าพี่หวังว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับครับผมแต่ว่าบางทีอ่ะถึงรู้ว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากกว่าแต่เราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ให้ความสุขกับตัวเองในตอนนี้เหมือนที่เราเคยคุยกันใน EP ที่2นะครับอิดเรื่องมูลค่าใช่ไหมที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีมูลค่าเป็นเรื่องของอัตวิสัยหรือว่า subjective value ที่แตกต่างกันนั่นเองครับพี่ซุปมูลค่าของสิ่งต่างๆไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะให้ความสำคัญมันมากแค่ไหนและ time preference เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าอัตวิสัยด้วยนะที่มันสะท้อนออกมาจากการกระทำของมนุษย์อย่างที่อาจารย์เซฟรีนามุสได้พูดถึงไปในบทที่1เลยนะในเรื่องของ human action ใน EP 1มันเชื่อมโยงกันมาถึงขนาดนี้เลยเห็นไหมซึ่ง time preference ก็หมายความว่ามนุษย์เรามักจะให้คุณค่ากับความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขในอนาคตเรามนุษย์เรามีเหตุผลเราจึงจะหนักได้ว่าอนาคตนั้นมีความไม่แน่นอนและเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ลุดวิกฟอร์มิเซสนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะเขาบอกว่าการออมเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุและเป็นก้าวที่ดีต่อไปในทุกๆด้านซึ่งการออมมันคือการเสียสละเวลาความสุขเล็กๆน้อยๆในวันนี้ณปัจจุบันนี้เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับการออมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการให้คุณค่ากับอนาคตมากกว่าปัจจุบันซึ่งมันตรงข้ามกับการมีtime preferenceที่สูงที่ให้คุณค่ากับปัจจุบันมากกว่าให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ละกันครับอิดครับลองนึกภาพดูนะว่าถ้ามีคนให้เราเลือกระหว่างได้เงิน 1,000 บาทในวันนี้ครับกับรอไปรับเงิน 1,000 บาทอีก1ปีข้างหน้าพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่บอกเอ้ยขอวันนี้เถอะ ใช่ไหมใช่ผมก็เอาวันนี้นะเห็นไหมมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ time preference เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีเหตุผลเราเลยรู้ว่าเงิน 1,000 บาทในวันนี้มีมูลค่ามากกว่าเงิน 1,000 บาทซึ่งจำนวนเท่ากันในปีหน้าก็เพราะว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนและ1เราอาจจะไม่ได้ใช้เงินนั้นเลยก็ได้หรือเงินมันเสื่อมค่านั่นเองครับอิดยิ่งในยุคที่เราใช้เงินเฟียดแบบเนี้ยเห็นไหมมูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจากเงินเฟ้อเลยนะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะเอาเงิน 1,000 บาทในวันนี้ก็เพราะว่าเงินมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆทำให้เราก็ยิ่งไม่อยากเก็บออมเรายิ่งอยากจะใช้จ่ายตอนที่เงินมันยังมีค่าอยู่นั่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ time preference ของคนยุคนี้นั้นสูงขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตการรูดบัตรเนี่ยนะครับหลายคนเลือกที่จะรูดบัตรทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยแสนแพงนั่นแหละฮะก็เพราะว่าความต้องการของณตอนเนี้ยมันมีค่ามากกว่าภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับนี่แหละครับคืออิทธิพลของ time preference แล้ว time preference ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะอิดครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอีกนะอย่างเช่นอายุรายได้หรือว่าความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคืออายุเนี่ยเวลาคนที่มีอายุน้อยๆเนี่ยก็จะมี time preference ที่สูงกว่าผู้ใหญ่อาจเพราะว่าพวกเขายังมองไม่เห็นภาพถึงอนาคตนั่นเองครับเห็นภาพแล้วครับพี่ซุปอย่างคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่มีความมั่นคงในชีวิตต่ำเนี่ยก็มักจะมี time preference ที่สูงกว่าคนที่มีรายได้สูงหรือคนที่มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีก็เพราะว่าคนที่มีรายได้น้อย
เขาก็จะมีความกังวลกับปัจจุบันมากกว่าถามไปเฟรนด์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์แหละครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกเอาเฉพาะความสุขระยะสั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผิดเสมอไปนะเพราะบางครั้งการพักผ่อนการให้รางวัลตัวเองบ้างมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันในการเติมพลังให้กับชีวิตของเราเป็นสีสันนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการเลือกใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเลือกอย่างชาญฉลาดเหมือนกับใน EP 2เรื่องของมูลค่านั่นเองเนาะว่ามูลค่าของสิ่งของต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญมันมากแค่ไหนดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ Time Preference มันครอบงำเรามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันนะครับอิดก็อย่างเช่นคนที่มี Time Preference สูงก็มักจะประสบปัญหาหนี้สินก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ก็ไม่ยอมเก็บออมทำให้พวกเขาขาดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองโชคดีนะครับอิดที่มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยนะเราทำการคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมการแบ่งงานกันทำการลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเทคโนโลยีครับที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยลองนึกถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรไอน้ำการมาของคอมพิวเตอร์หรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตดูสิใช่เลยฮะอย่างสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการสื่อสารการผลิตสินค้าโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะเห็นไหมฮะทุกวันนี้แป๊บเดียวรวดเร็วสะดวกสบายจากจดหมายก็มาเป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการแบ่งงานกันทำนะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยแต่ละคนก็รับผิดชอบเฉพาะด้านบางคนก็เป็นส่วนเครื่องยนต์บางคนก็ส่วนโครงรถมันก็ช่วยให้การผลิตเนี่ยดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแต่ว่าคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยเขาบอกว่าการแบ่งงานกันทำเนี่ยมันทำให้แรงงานแปลกแยกนะแปลกแยกจากตัวเองแปลกแยกจากผลผลิตแปลกแยกจากเอาอีกแล้วกระบวนการผลิตไปแซวเขาอีกแล้วเอ้าแล้วการออมล่ะครับอิดมันเกี่ยวอะไรกับเวลาล่ะก็อย่างที่ได้พูดถึงไปในเรื่องของ Time Preference นะครับการออมมันคือการที่เราเสียสละเวลาเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อแลกกับความมั่นคงทางการเงินความมั่งคั่งที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาเนาะในการรอคอยผลตอบแทนการออมเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับการลงทุนในอนาคตของเรานั่นเองใช่ไหมใช่เลยครับพี่ซุปการออมอย่างสม่ำเสมอและเก็บเป็นเงินที่ไม่เสื่อมค่าอย่างทองคำหรือบิตคอยน์จะช่วยให้เรานะฮะมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับในบทที่3นี้อาจารย์เซฟดีนยังได้บอกอีกว่าที่จริงแล้วโลกของเราเนี่ยมีทรัพยากรมากมายมหาศาลและข้อจำกัดที่แท้จริงก็คือเวลาของมนุษย์ที่ใช้ในการผลิตต่างหากถ้าลองไปดูข้อมูลจากองค์การสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับเขาประเมินว่าปริมาณสำรองแร่เหล็กทั่วโลกเนี่ยมีมากพอที่จะใช้ได้อีกหลายร้อยปีเลยนะซึ่งโหทรัพยากรต่างๆในโลกไปเนี่ยมันอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเหมือนกับก้อนหินที่มันกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ถ้าเรามีเวลาในการเปลี่ยนแปลงมันนึกภาพออกไหมอิดโอ้โหพี่ซุปครับผมนึกถึงเรื่องนี้เลยฮะเรื่องของการเดิมพันระหว่างคุณจูเลียนไซมอนกับคุณพอลเอลิชในปี1980ซึ่งคุณเอลิชเนี่ยเขาเชื่อว่าราคาของโลหะทั้ง5ชนิดซึ่งนั่นก็คือทองแดงโครเมียมนิกเกิลดีบุกและก็ทังสเตนเนี่ยจะแพงขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี1990เพราะว่าทรัพยากรจะขาดแคลนแต่คุณซีมอนเนี่ยไม่เชื่ออย่างนั้นนะฮะเขาเชื่อว่าราคาของโลหะทั้ง5ชนิดเนี่ยจะมีราคาที่ถูกลงเพราะว่ามนุษย์
จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการผลิตในการค้นหาแหล่งทรัพยากรเพิ่มแล้วยังไงฮะผลเป็นไงบ้างใครชนะฮะแมนยูชนะไหมอ๋อแมนซิตี้ชนะครับผมเฮ้ อันนี้ผลนี้ผลนี้ผลนี้นะครับผลปรากฏว่า10ปีผ่านไปครับไซมอนชนะครับเพราะว่าราคาของโลหะทั้ง5ชนิดเนี้ยมันถูกลงจริงๆตามที่เขาได้คาดการเอาไว้สรุปแล้วนะครับการประหยัดเวลาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระยะยาวการออมหรือว่าการลงทุนเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจและอารยธรรมของมนุษย์เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับอิดลองนึกถึงระบบสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าประปาถนนสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการลงทุนระยะยาวและช่วยให้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเข้าใจเรื่องเวลาในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เราเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและการรู้จักใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับว่าแต่แล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาที่มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราจะทำยังไงดีครับอิดคำตอบอยู่ใน EP ที่5เราจะมาเจาะลึกกันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะใช้แรงงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเวลาได้อย่างไรทำไมเราต้องเว้น EP ใช่ไหม EP นี้ EP 3ใช่ไหมแต่ว่าคำตอบไปอยู่ใน EP ที่5เฮ้ย EP 4อยู่ไหนเพราะว่าใน EP ที่4เราจะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าEconomics in one lesson ใช่แล้วครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ตอนนี้อาจารย์ขิงไรชิปของเรานะครับแปลไทยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห อย่าลืมติดตาม Just Economics ใน EP ถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซุปและอิสระจากไรชิปต้องขอตัวลาจริงๆแล้วนะรอบนี้ผมไม่ช่องไม่ต้องมาลาครับโอเคลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับRightShipด้วยนะครับ